มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกสร.ประกาศขอความร่วมมือนายจ้างหยุดชดเชยสงกรานต์โดยวันที่10กรกฎาคมนายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือว่ากสร.บอกว่ากรมสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานนะคะออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการประกาศให้วันที่27กรกฎาคม63เป็นวันหยุดตามประเพณีชดเชยวันสงกรานต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี63และเพื่อให้วันหยุดตามประเพณีสงกรานต์เป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีทางนี้หากคณะรัฐมนตรีนั้นจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษอีก2วันเป็นวันหยุดราชการชดเชยหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีเพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อไปด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ